เอวาชวนคุณแม่มาเปิดความลับพร้อม3พี่น้องทายาทหมื่นล้านรักใครมากสุดคุณหนูหมื่นล้านเปิดความลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟเอวาชวนคุณแม่มาเปิดความลับพร้อม3พี่น้องคนสวยทายาทเศรษฐีหมื่นล้านรักใครมากที่สุดเวลานี้ถ้าพูดชื่อของคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวรรณวีรพุชงนับว่าเป็นอีกหนึ่งสาวคนเก่งที่ใครๆก็รู้จักเพราะเอวาได้ทำชาแนล YouTube ของตัวเองจนดังเป็นพลุแตกกระหึ่งในโลกโซเชียลที่เจ้าตัวได้แชร์เรื่องราวส่วนตัวรวมถึงเคยเปิดบ้านหมื่นล้านสุดอลังการที่มีถึง13ชั้นให้ได้ชมและการช่วยเหลือสังคมพร้อมคอนเทนต์มากมายจนกลายเป็นที่พูดถึงเอวาปวรวรรณถือว่าทั้งสวยและรวยมากแต่กลับวางตัวติดดินไม่ใช่ของแบรนด์เนมและมีนิสัยอ่อนหวานมากๆทั้งนี้นอกจากเอวาแล้วครอบครัววีรพุชงเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังไทยนครพัฒนายังมีทายาทอีกหลายคนซึ่งใครๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวเลยว่าทั้งสี่สาวนั้นสวยไม่แพ้กันแถมโปรไฟล์ไม่ธรรมดางานนี้เอวาจึงได้จัดคอนเทนต์ชวนคุณแม่มาเปิดความลับของตัวเองและพี่สาวอมประภาพินอ๋อมปุณภาและน้องสาวเอิญปัณพรแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟลงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่เห็นแล้วเป็นต้องยิ้มตามเน็ตมิเน็ตเน็ตใครดื้อที่สุดคุณแม่ใช้ตะหลิวเคาะไปที่หัวของเอวายิ้มเพราะโดนเป็นคนแรกเน็ตมิเน็ตเน็ตใครที่งอนที่สุดคุณแม่ใช้ตะหลิวเคาะไปที่หัวของอ๋อมยิ้มเน็ตมิเน็ตเน็ตใครใช้เวลาเตรียมตัวในตอนเช้ามากที่สุดคุณแม่ใช้ตะหลิวเคาะไปที่หัวของเอวายิ้มโดนอีกแล้ววอวอวอเนตมิเนตเนตใครกินเก่งที่สุดคุณแม่ใช้ตะหลิวเคาะไปที่หัวขอพี่ออมยิ้มเนตมิเนตเนตคุณแม่รักใครมากที่สุดคุณแม่จะเคาะอย่างไรตั้งสี่คนเลยเนี่ยแล้วก็เอาตะคริวเคาะยาวทั้ง4คนเลยช่างเป็นความลับที่น่ารักที่สุดและโดนใจแฟนๆสุดๆจนกดเลิฟกันรัวๆไปเลยสิคะดราม่าอีกหลังปุ้ยพันธิพาเปิดหน้าลูกกลับโดนแซะเจ้าตัวตอบกลับนิ่มๆดราม่าอีกหลังปุ้ยพันธิพาเปิดหน้าลูกกลับโดนแซะเจ้าตัวตอบกลับนิ่มๆชาวเน็ตช่วยเข้าไปถล่มวันที่20กุมภาพันธ์66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากปุ้ยพันธิพาและสามีกวินดูวาเปิดหน้าลูกชายไซเอลบลูสกายดูวาอายุ1ขวบครั้งแรกก็ทำเอาโลกออนไลน์ฮือฮาเพราะเจ้าตัวเพิ่งจะเผยโฉมหน้าลูกชายให้เห็นครั้งแรกนับตั้งแต่คลอดออกมาทำเอาชาวเน็ตแห่เอ็นดูในความน่ารักไม่ไหวอ่านข่าวในที่สุดเกินใจจะอดทนปุ้งปุ้ยกวินเผยโฉมหน้าลูกคนแห่ชมน่ารักแต่ก็ไม่ไหวเกิดดราม่าเข้าอีกจนได้เมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าลูกคุณปุ้งปุ้ยกับคุณกวินเก่งมากครับอายุ1ขวบ1เดือนสามารถบอกคุณแม่ได้แล้วว่าอนุญาตให้ลงรูปได้น่าอิจฉาครับเด็กอัจฉริยะเด็กทั่วไปขวบหนึ่งนี่ยังบอกว่าปวดเยี่ยวยังไม่เป็นเลยนี่น้องสามารถอนุญาตแม่ให้เปิดหน้าลูกได้แล้วสุดยอดครับเก่งมากๆภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่น้องเลยทำเอาคุณแม่ปุ้ยถึงกับทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้อย่างสุภาพว่าขอบคุณค่ะที่พยายามจะแซะแบบไม่ตรงนอกจากเรื่องนี้แล้วมองเห็นความสุขของคนอื่นบ้างไหมคะหลังจากนั้นชาวเน็ตก็แห่เข้าไปคอมเมนต์ถล่มต้นคอมเมนต์ดังกล่าวอย่างล้นหลามนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซะเรื่องเปิดหน้าลูกจนชาวเน็ตต้องเข้ามาช่วยกันปกป้องแม่ปุ้ยที่มาพันธิป้าเอ
ภรรยานิวมุกดาขอบคุณเปิดยอดเงินผู้ร่วมทำบุญให้พระเอกหมอลำครอบครัวส่งดวงวิญญาณพระเอกหมอลำดังครั้งสุดท้ายสุดเศร้าไปเมื่อวันก่อนภรรยานิวมุกดาขอบคุณเปิดยอดผู้ร่วมทำบุญร่วมแรงร่วมใจส่งให้นิวและครอบครัวหลังจากเหตุการณ์สุดเศร้าพิธีส่งดวงวิญญาณพระเอกหมอลำดังครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่บ้านคำนางโอกตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายวัชบูรณ์มาลาสายหรือนิวมุกดาพระเอกหมอลำคำผุนร่วมมิตรซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเก๋งชนประสานงากับรถกระบะในพื้นที่ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาทั้งกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มศิลปินนักร้องหมอลำลูกทุ่งและแฟนคลับเดินทางมาร่วมส่งร่างของนิวมุกดาที่บ้านและที่สุสานวัดคำนางโอกล้นหลามโดยมีนายวลัยพันน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายชายสิทธิ์สุวรรณนายอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนิวมุกดาและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากกลุ่มเพื่อนๆนักร้องศิลปินได้จัดโชว์ร่วมส่งร่างนิวมุกดาขึ้นเมนอำลาเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเล่าถึงชีวิตวัยเด็กนิวมุกดามีความเป็นอยู่ไม่ได้สุขสบายนักต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายตั้งแต่เด็กจนโตได้รับจ้างร้องเพลงกับวงดนตรีในหมู่บ้านเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัวความฝันในตอนนั้นก็คือการเป็นศิลปินดังด้วยความสามารถที่โดดเด่นทำให้นิวมุกดาได้รู้จักกับคนในแวดวงบันเทิงและได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องลูกทุ่งในสังกัดค่ายเพลงดังสำหรับผลงานเพลงที่ผ่านมาอาทิเพลงเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่งนอกจากนี้แล้วนิวมุกดายังมีความสามารถด้านการแสดงลิเกและเป็นพระเอกลิเกหมอลำคนดังแห่งเมืองอีสานล่าสุดวันที่20กุมภาพันธ์66ใบไผ่ภรรยาหรือจินตราคำใบศรีภรรยาพระเอกหมอลำซึ่งมีทายาทด้วยกันสองคนคนเล็กเพิ่งคลอดยังไม่ทันได้เห็นหน้าพ่อโพสต์ล่าสุดขอบคุณด้วยว่าในนามภรรยาต้นสังกัดพ่อแม่ญาติพี่น้องและทีมงานเพื่อนพี่น้องคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดขอบคุณขออนุญาตแจ้งยอดรับบริจาคจากทุกท่านทุกฝ่ายนะคะแฟนคลับแฟนเพลงกลุ่มพี่น้องศิลปินนักดนตรีทีมไลฟ์สดวงหมอลำเจ้าของสถานที่จัดงานและอื่นหากหนูไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามทั้งหมดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะที่ร่วมทำบุญร่วมแรงร่วมใจส่งให้นิวและครอบครัวยอดรับบริจาคบช.ลงท้ายด้วยเศษ 5,922 ส่วน 687,762 บาทยอดจากซองทำบุญ 90,000 บาทยอดไลฟ์สดบช.ลงท้ายด้วยเศษ 6,630 ส่วน 326,150 บาทยอดบริจาคในหม้อนึ่งไลฟ์สดเท่ากับ 66,681 บาทรวมทั้งหมดเท่ากับ 1,175,93 บาทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทั้งนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะบุญกุศลที่พี่น้องทุกท่านร่วมใจในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยความสุขทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังใจปองทุกประการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะคะ